ับคุณพิธายกมือเชิญครับครับท่านประธานขออนุญาตครับท่านประธานณปัจจุบันตอนนี้ครับมีเอกสารจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณคุณพิธาครับขอบคุณจริงๆครับคุณพิธาครับที่ให้ความเคารพต่อกติกาของสภาครับเมื่อมี คำวินิจฉัยของศาลมาถึงสภาก็ได้ให้เคารพในกติกาของสภาคือไม่ขอเป็นการหน้าที่ในสภาที่เกิดการคำสั่งวินิจฉัยจะเปลี่ยนแปลงไหมครับขอบคุณมากครับท่านก็ได้ทำหน้าที่เป็นสมาชิกของสภานี้ด้วยเจริญมากครับขอบคุณครับ